พาพี่น้องมาเบิ่งเวทีนะครับเดี๋ยวพามาเบิ่งเวทีสวัสดีครับพี่น้องทักทายอุ้ย200กว่าท่านครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักแฟนเพลงตอนนี้เฮากําลังจัดฉากจัดระบบไฟระบบฉากใหม่นะครับเพื่อให้งานโชว์มันลงตัวมาบ่มาครับผมมาครับมาซื้อได้จ้าขอบคุณครับมื้อแรกนี่ครับนะครับเราจะมีการไลฟ์สดนะครับพอมีเวลายาวประมาณชั่วโมงนึงครับชั่วโมงเดียวครับมื้อแรกนี่ไลฟ์สดชั่วโมงนึงแมนครับนะครับจากทุ่ม1ไปหา2ทุ่มครับนะครับมื้อแรกนะครับพี่น้องมื้อนี้สิเป็นไลฟ์สดของระเบียบเนาะแมนระเบียบว่าถ้าศิลปินพี่น้องอย่าลืมเข้าไปนะครับซื้อบัตรจองตั๋วเข้าชมนะครับงานโชว์ของระเบียบมื้อนี้นะครับสุดยอดยิ่งใหญ่อลังการพี่น้องที่รักแฟนเพลงหมอลำอย่าลืมนะครับซื้อบัตรจองตั๋วเข้ารอชมเลยนะครับพอพี่ก็รอชมแล้วมื้ออื่นกับของพี่แพ้วพ้าวนะครับมื้ออื่นกับของแพ้วพ้าวไม่ได้ตามไลฟ์ครับแมนมื้ออื่นกับเสียหลายเนาะคนไรแต่ว่ามื้อนี้ก็เป็นของพ่อเอครับมื้ออื่นของพี่แพ้วแล้วก็มื้อฮือนะครับของเฮานะครับมื้อแมนต่อกันไปเลยมื้อโอ้มีคำพูนครับนั่นเนาะมื้ออื่นแมนคำพูนครับกับสิเป็นอย่าลืมนะครับแฟนคลับแฟนเพลงของศิลปินโปรไทยหรือว่าทั่วไปนะครับที่รอชมในตอนนี้ให้กำลังใจระเบียบวัฒนศิลป์นะครับมื้อแรกพ่อเอไล่สดกลุ่มปีดครับเริ่มจากอาจจะเริ่มจากทุ่มหนึ่งหรือหกโมงประมาณนี้เฮาพอได้ถามพ่ออีกโทรหากันคุยกันอยู่ว่างไหนๆอย่างครับครับของเฮานี่ครับเพียงแค่ชั่วโมงหนึ่งนะครับเป็นการเอาโชว์แบบที่เฮาเคยแสดงมาแล้วนะครับมาโชว์ให้พี่น้องเบิ้งของอีพี่หนึ่งเออของอีพี่หนึ่งพี่หนึ่งเรื่องอะไรบ้างเอามาให้พี่น้องเบิ้งแค่แล้วก็มีเสริมเล็กๆน้อยเล็กๆน้อยอีพี่นี่ที่มีครับมีอันนี้ก็จะเป็นของขวัญกำลังใจให้แฟนเพลงนะครับ1ชั่วโมงนะครับมาแรงหลังจากหันแล้วปุ๊บแล้ว2ทุ่มตรงปุ๊บเข้าไปชมระเบียบวัฒนศิลป์เลยหรือว่าให้กำลังใจเบิ้งย้อนหลังก็ได้ไหมครับอันนี้ก็เบิ้งย้อนหลังก็ได้เนาะเป็นการไล่เชิญชวนพี่น้องนะครับซื้อบัตรซื้อตั๋วนะครับเชิญชวนพี่น้องมาซื้อตั๋วซอยกันนะครับ1ชั่วโมงนะครับที่เฮาจะพบปะกับรักแฟนเพลงอยู่บนเวทีกิ่งน้องหลวงเนาะอันนี้มันเป็นการแนะแนวทางจากพระเอกนกพงศกรแม่นคนนั้นนกพงศกรเมื่อว่าไล่พี่น้องเบื้องก้นเนี่ยบอกเคยเห็นพี่น้องแม่นครับเมื่อนั้นเขาไปหานกก็แล้วไอ้บอกก็เบียดทั้งสี่มากก็เบียดทั้งสี่พระเอกนกพงศกรเพื่อนแนะนำมากก็เลยเห็ดตามเพื่อนธรรมดาวันที่มหาเห็ดได้แต่ว่ายิ้มหาพอวิบริยูพอวิจะไปซอยงานสวนป่าช่วยนะครับไปทรงพ่อช่วยบนสวรรค์นะครับกระสีไปมากไปปะน่าจะบ่ได้ไปบึงเดี๋ยวมาสิไรใครบาดใครตัวมากมากมาอยู่น่ะไว้ที่นี่ก็ได้เพราะว่ามากขายตัวอยู่นี่แล้วพ่อก็ต้องได้ไปทําภารกิจจุดนี้นะครับกับท่านผู้จัดการนะครับไปงานศพพ่อสวยก็เลยได้ไล่มื้อนี้นะครับปกติอันนกก็สิบอกให้ไล่2มื้อเนาะเพิ่นว่าไล่ก่อนมื้อสิเฮาสิแสดงแล้วพอ2มื้อต่อกันนกเฮ็ดจังซี่เพิ่นว่าสิกลับไปหานี่คือไปหาแฟนเพลงไปหาแฟนคลับต่างๆนานาพอวิภาไปแต่ว่าบางคนก็เข้าใจอันในมุมมองบ่โอเคปานใดก็สิบอกว่าเฮาไปหาแย่งความดังความดังพาลูกมุ่นไปหมองได้ก็ได้มีคนๆนึงคอมเมนต์มาแล้วเขาเจ้ากลับไปว่าให้เล่าอยู่หรอกที่จริงแล้วเพราะวีต้องขอโทษนะครับผู้ที่เข้าใจแบบนั้นเข้าใจว่าเพราะวีนี่มุ่นไปมองนั้นมุ่นไปมองนี่เพื่อความอยากดังไปหาเกาะคนดังนั่นแหละสิกันเพราะวีก็ขอโทษนะครับถ้าหากมันไปกระทบกระเทือนความรู้สึกของแฟนคลับเฉพาะตัวหรือว่าคนที่บ่ชอบให้เฮากับบ่เป็นหยังเพราะว่าพ่อพี่บ่ได้เสียใจหรอกแต่ว่าความรู้สึกของพ่อพี่นี่คืออยากจะพาคนนี้ไปศึกษางานนะครับอยากจะพาคนนี้ไปรู้ว่าหัวหน้าคณะนี้วงนี้ประเทศแบบไหนแบบไหนก็สิไปเบิดเด้พ่อเอกก็สิไปปฐมพ่อสันก็สิไปสิพาหัวหน้ามาไปพ่อเอกนี่ให้เพิ่นเขาไปเฮ็ดในบ้านก่อนเนาะเฮาจังสิไปแม่นมืออื่นนี่คือบ่ทันครับมืออื่นนี่คือบ่มื้อแรกนี่คือบ่ทันเฮาบ่ได้ไปเพราะเฮาก็ติดภาระนะครับต้องเอาไว้ไฟหน้าของพ่อเอกแล้วก็พ่อสันก็เอาไว้ไฟหน้าทั่วๆไปเฮาก็สิไปเยี่ยมยามจังสาวน้อยจังบอยจังเสียงอีสานก็จะขออนุญาตไปเยี่ยมยามทําข่าวอยู่ก็บ่แม่นว่าไปมุ่นไปซี่ไปอันนั้นดอกเนาะผู้หลายคนเพิ่นก็เข้าใจผิดแบบนี้นะครับพอพี่ต้องขอโทษขออภัยหลายๆนะครับที่เพิ่นโพสต์ออกมาในคำบอกที่แบบว่าพอพี่พาลูกมุ่นไปกูย้อนอยากดังไปเกาะกระแสพวกนั้นไปเกาะกระแสพวกนี้เพิ่นก็ว่าอันนี้คือเฮาอยากอยู่โลกโซเชียลอยากอยู่หม่องนี้หม่องเพิ่นอยู่ได้มั้ยเนาะอาจารย์นกพงศกรเราก็อยู่ได้แล้วพ่อเอ๋เราก็อยู่ได้แล้วจังบอยจังสาวน้อยเขาเจ้าก็อยู่ได้แล้วเฮาก็อยากรู้จักแบบว่าเฮ็ดจังได๋เพิ่นจังอยู่ได้เฮาก็อยากไปอยู่จุดนั้นนําเพิ่นเพราะเฮาก็เป็นหมอลําศิลปินด้วยกันเราต้องเลี้ยงลูกน้องเฮาต้องดูแลบุคลากรหลายร้อยชีวิตเฮาอยากอยู่จุดแบบคือเพิ่นอยู่ได้เพราะว่าต่อไปหาบ่ได้ลําดีแม่นบ่ล่ะครับเฮาต้องศึกษาจุดนี้เพราะวีต้องขอโทษขออภัยที่เพิ่นด่ามาว่าโน่นนี่นั่นว่าให้พ่อวีกับลูกชาย
ว่าเฮาไปแบบนั้นแบบนี้แบบนี้อันนี้พอวีบ่ได้ซีเรียสบ่ได้เครียดบ่ได้เครียดกับจุดที่คนมาว่าให้แต่ว่าพอวีขอชี้แจงว่าพอวีไปนี่เพื่อความศึกษาแม่นเฮาสิเป็นผู้เฒ่าก็ตามนะครับแต่เฮาบ่รู้ไงเฮาเรียนจบแค่ป.4นะครับลูกไส้กับว่าเขาได้ไปใส่ก็เลยอยากพาลูกนี่ไปศึกษาหาความรู้เพื่อจะมาปรับปรุงวงตัวเองอันนี้จริงนะครับเพื่อทีมงานเราจะอยู่ได้ในวันต่อๆไปเพื่อนเป็นยังคืออยู่ได้ระเบียบอีพ่อเอคืออยู่ได้แล้วก็สาวน้อยคืออยู่ได้น้ำพี่ของเขาคืออยู่ได้แต่บอยคืออยู่ได้นี่จุดนี้นะครับที่พ่อวี่เพื่อนคือเหตุใดว่าไปคุยน้ำเพื่อนแล้วแปลความรู้น้ำเพื่อนบ่แม่นว่าไปแค่จับไม่ไปนั่งถามนางเว้านางสอเฮ็ดจังไดคือเฮ็ดได้เฮ็ดจังไดนี้ซอยป้อนเนี่ยเป็นหยังอันมันเป็นจังไดกูเฮ็ดคนคือเบิ่งจังสัตว์จังซี่เฮาก็ไปขอคําแนะนําจากเขาอย่างเฮาไปนุกพงศกรลูกน่ะก็ซ้ําลูกพ่อนุกพงศกรเคยมาอยู่วงพ่อครับแต่ก่อนมาที่นี่ลูกก็บ่เคยขี้ทีความรู้ก็เว้าสู่พ่อฟังเบิดเฮ็ดจังสัตว์จังซี่จังซี่ทําไปอีกออดออดก็ไปอยู่หั่นกับซอยพ่ออีพ่ออีจังสัตว์จังซี่อันบ้านฮักศิลป์บ้านฮักวีรพงษ์วงศ์ศิลป์นี่พ่อวีนี่ไอออดได้เป็นคนเฮ็ดให้ครับออดบุญชลินครับเป็นคนเฮ็ดโทรศัพท์อีพ่อเฮ็ดบ่เปลี่ยนไปออดเฮ็ดให้พ่อนี่ออดพงศกรเฮาก็ได้ความรู้มาจังนึงเป็นแนวเปี้ยวๆคุณยาได้ความรู้แบบนึงนะครับแม่นครับไปหาเปี้ยวๆก็ได้ความรู้อยู่นึงเพิ่นก็สอนเฮาอีกแบบนึงแนะนําอีกแบบนึงเอิ้นว่าสอนซะเอิ้นว่าแนะนําครับแล้วเฮาก็ไปหาบูธนึงมื้อนั้นก็ได้บักหลายได้ความรู้เนาะไปให้หนึ่งจังสิก็ไปได้ความรู้นะไม่หนึ่งบักหลายก็มันก็คือเก็บเกี่ยวไปซื้อหม่องเพื่อว่าเขาจะมาดำเนินการว่าเขาเห็นอะไรครับถึงอยู่โลกนี้ให้ได้นะครับลูกน้องก็หลายเนาะครับลูกน้องมันก็หลายครับเพราะว่าเป็นเขากับผมมีงานเฮ็ดกันบ่ได้เป็นหมอลำครับบ่ได้เป็นหมอลำแม่นครับบ่ได้เป็นหมอลำก็มีงานเฮ็ดบัดนี้คันเฮาสิบ่ไล่สดบัดนี้คณะอื่นเพิ่นก็ไล่เฮาเฮ็ดจังได๋คันไล่แล้วคันบ่ได้เงินคนบ่มาเบิ่งแล้วเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาจะสิมีเงินมาให้ลูกน้องทั้งๆที่เฮาก็สิไปบ่รอดเพราะฉะนั้นเฮาก็ต้องได้ไปศึกษาอันนี้อธิบายนะครับอธิบายให้แฟนเพียงแฟนหมอลำผู้เพิ่นบ่เข้าใจว่าพอวีเฒ่าแล้วก็พาลูกไปหาหมุนของนั้นของนี้ทั้งเดียวกันยานเด้อยานเขาเจ้าว่าไปเกาะดังไปเกาะดังเมาแล้วลูกเว้าแล้วอันพี่ทุกเว้าสู่ฟังพี่ทุกว่าพ่อหนูไปเห็นคอมเมนต์นึงอยู่ในโพสต์ที่พ่อไปหาไอ้นกล่ะคนก็หุ่มไปว่าเว้าเฮ็ดหยังไอ้นกนี่หัวหน้านกนี่เคยอยู่น้ําเล่าได้ล่ะเป็นลูกเรามาแต่ก่อนเขาเจ้าก็อธิบายให้แกฟังล่ะนะให้คนนั้นฟังนี่ล่ะมันก็เป็นประเด็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วพอวีจังเดินหน้าพอวีจังบุกนะครับบ่ได้แค่กับคนที่มาดูถูกดูแค่เนียนท่าว่าไอ้พอวีนี่ไปหากอกระแสผู้นั้นดังกอกระแสผู้นี้ดังเพราะว่าเฮาบ่รู้อีหลีเฮาต้องเพิ่งพาเขาเจ้าคนที่เขาเจ้าประสบความสำเร็จโซเชียลเฮามันก็ยังบ่แข็งเท่าไหร่เนาะยังบ่แข็งยังบ่ทันมีคนติดตามยังบ่ทันมีคนเบิ่งเฮาต้องไปหาศึกษาเล่าเรียนว่าเขาเจ้าเฮ็ดจังใดนะครับอันนี้พอวีบ่เคยอายพอวีบ่เคยได้สนใจจุดนั้นเพราะฉะนั้นแล้วขอบคุณนะครับพี่น้องป้องปายนะครับอีพอวีแฟนคลับอีพอวีพื้นฐานแฟนคลับศิลปินผู้ไทยให้กำลังใจกันเด้อครับให้กำลังใจกันเพราะว่าพอบ่ฮู้จักอีหลีก็เดินหน้าไปก็ถือคนด่าถือคนว่าให้ก็มีพอบ่เห็นดอกแต่ว่ามีคนแจ้งมาว่าอีพอเขาว่าให้จองจังซั่นซี่พาลูกไปหาหมุนหาขอกระแสความดังความดีเขาอยากเขาว่าแต่ว่าคนที่หาเขาก็ไปตอบแทนไปเว้าแทนความหมายมันเป็นจังซี่นโยบายแล้วพ่อก็อยากให้มากนี่แหละพ่อคนรุ่นใหม่อยากให้ไปเรียนรู้ต่างๆอยากมาปรับปรุงมุกจะของเพื่ออย่างพี่น้องเพื่ออนาคตของวงศิลปินผู้ไทยแล้วก็เพื่อศิลปินเฮาสิได้มีงานเฮ็ดคันพ่อวีบ่ไล่สดเขาเจ้าคือสิมีงานเฮ็ดเขาเจ้าคือสิมีงานทํานี่มองนี่มีแต่คณะอื่นไล่ทุ่มศิลปินผู้ไทยไล่บ่ได้เพราะว่าไม่มีแฟนคลับนี่ก็เดินไปบ่ได้ในโลกโซเชียลเพราะฉะนั้นเฮาจังเฮ็ดแบบนี้ต้องขอโทษขออภัยไปรักแฟนเพลงแฟนหมอลำนะครับหักศิลปินผู้ไทยครับแก่ศิลปินไทย FC ศิลปินผู้ไทยอย่าลืมก็แล้วกันนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับบัตร1ใบเท่ากับหัวใจ1ดวงนะครับมอบให้การที่เล้าไหลสุดแต่ละไฟมันบ่แม่นปันเฮาต้องแจกจ่ายค่าใส่จ่ายต่างๆเมื่อกี้นะครับไปแทบบ่รอดเพราะว่า2คืนนะครับขายบัตรข้างเดียวก็เบิ่งได้2คืนแล้วก็งานโชว์2คืนก็เป็นที่ลําบากเฮาครับก็เลยเหลือมือเดียวนะครับก็เลยเหลือมือเดียวตอนนี้เหลือมือนะครับขอกําลังใจจากพี่รักแฟนเพลงเด้อนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เฮาขอบคุณทุกแรงใจขอบคุณที่ให้ความรักผมแล้วก็หัวหน้ามากนะครับหัวหน้าน้อยนะครับตอนนี้กําลังศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อมาปรับปรุงนะลูกเนาะเอ้าพี่น้องเด้อตอนนี้เขามาเบิ่งบัก400 500เลยกะมื้อนี้เฮาก็สิทายโปสเตอร์ครับมื้อนี้สิมีทายโปสเตอร์แม่นมื้อนี้สิมีทายโปสเตอร์มีนางเอกหลายคนบ่ว่าสิเป็นน้องก้อยนะครับเป็นงานโชว์สิฮอดแม่นบ่ลูกแม่นครับงานโชว์ที่26เนี่ยเฮาอาจสิทายไว้ของ EP หน้าพร้อม EP หน้าพร้อมครับแม่นครับงานโชว์ EP หน้าพร้อมครับเพราะว่าเฮาสิเฮ็ดโปสเตอร์ไปแต่ละไฟเนาะแต่ละ EP
นะครับตอนนี้นักเอกก้อยกำลังแต่งตัวอยู่ในห้องนักเอกก้อยแล้วก็เพลงนุ๊กเกอร์แพรวดาวพราวเดือนแพรวดาวพราวเดือนตอนนี้ทายมันมาลุกไฟต่อไปก็อาจจะเป็นคนที่เฮ็ดโชว์ต่อๆไปอาจจะเป็นแฟมอาจจะเป็นจูนอาจจะเป็นคนที่เฮ็ดโชว์นะครับต้องมาทายโปสเตอร์เพิ่นพาเฮ็ดอันนี้ก็ได้แม่นบ่แม่นเห็นก็อยากเฮ็ดโปสเตอร์งามก็อยากเฮ็ดนะแม่นอยากเฮ็ดงามคือเพิ่นครับเพิ่นเฮ็ดแบบไหนก็อยากเฮ็ดคือเพิ่นแต่ว่าคือเฮาตอนนี้ล่ะเป็นหยังก็ได้ไล่สดก่อนเป็นหยังก็ได้ไล่สดคนเบิ่งฟี่ก็ได้คําแนะนําจากลูกชายครับจากหัวหน้านกพงศกรนะครับหมอลำคณะเสียงวิหุปูเป้ครับปูเป้ตีลาผมเป็นปูเป้นั่นอ๋อปูเป้แฟนครับก้อยโอ้แฟนครับก้อยบอกโอ้ครับครับขอบคุณหลายๆด้วยพี่น้องครับเบิ่ง450ครับตอนนี้นะครับอีพ่ออีก็ออกจากใจนี่ล่ะครับก็บ่ได้เครียดบ่ได้กวดบ่ได้สร้างบ่ดอกเพิ่นว่าให้ก็ก็เป็นแรงใจอีกแบบนึงใจให้ขอบคุณครับครับพอกับบ่ได้ซีเรียสตรงที่ว่าเพิ่นบ่เว้าตรงนี้มนต์นี้นั่นอันเฒ่าพอแห้งแล้วนะครับก็พาลูกชายไปมนต์ไปมองได้ก็ได้มองได้ก็มนต์ไปเพราะว่าจะขอกระแสเขาเจ้าดังอันนี้จริงอยู่ครับอย่าไปศึกษาครับอย่าไปศึกษานําเพิ่นมาเพิ่นได้แต่เพิ่นก็ดังแฟนคลับแต่ละมองติดตามมากก็ดีใจนะครับแม่นแล้วแฟนคลับตั้งแต่ระเบียบบ้างน้ำมีหกบ้างสาวน้อยบ้างเสียงอีสานบ้างปฐมบ้างคณะต่างๆแฟนคลับเพิ่นก็บอกมาว่าเพิ่นอยู่เป็นแฟนคลับผู้นั้นแต่เพิ่นไม่กําลังใจพอวีแฟนคลับบอยบ้างนะครับเสียงอีสานบ้างหลายๆแฟนคลับที่เพิ่นเข้ามาเบิ่งเฮาบ่ว่านอกจากซะว่าปุญญบัตรฟินแลนด์เนาะแฟนคลับแสงทองพาวๆนะครับอันละครับพี่แฟนคลับหมออันนะครับที่มาเบิ่งเฮาแล้วก็แฟนคลับทั่วไปที่พอวีเว้ามานี่เพิ่นเว้ามาแล้วเฮาก็ดีใจว่าเพิ่นแฟนคลับผู้นั้นผู้นี้เพิ่นมาให้กําลังใจพอวีครับว่าพอวีบ่ฮู้อีหลีครับพอวีบ่ฮู้เรื่องเพราะว่าอันสิเฮ็ดจังไหนไปจังไหนเนาะผู้เฒ่าเล่นโซเชียลก็ว่าเป็นขนาดบ้านฮักวีรพงษ์นี่ก็ยังอันออดบุญชลินบอกว่าเฮ็ดจังซี่หยังซี่เด้ออีพ่อเจ้าต้องตั้งตัวออดก็ฮักก็ตั้งว่าซั่นเอาจัดการให้พ่อออดก็เฮ็ดให้พ่อเลยเฮาก็เฮ็ด3คนไปฮักก็เฮ็ดตอนนี้มาเฮาก็เฮ็ดมากับฮักก็เฮ็ดนุกเกอร์กับฮักก็เฮ็ดนะครับพอวีกับฮักก็เฮ็ดก็สิเฮ็ดคือจังระเบียบนะลูกเนาะมีทุกคนบ้านฮักติงลี่บ้านฮักเต้ายองนั่นก็ได้แล้วเหลือไอ้แม็กเนาะแม็กพิธีกรปากหวานเป็นแม่นๆๆไอ้แม็กพร้อมเนาะแม็กพิธีกรปากหวานก็แนะนําเหมือนไปพ่อกันอยู่น้ําบีหงบักหลายแต่ไหนจังใดจังใดพ่อจะถามหมดเลยที่เพิ่นเก่งแล้วนะครับถึงว่าเพิ่นสิเป็นลูกแต่ว่าเพิ่นเก่งทั้งโซเชียลเฮาก็ต้องถามแล้วลูกๆต้อๆก็บ่เคยอ่ําบ่เคยปิดเคยบังบ่สุพอฟังนะครับแนะนําพ่อเบิดจังพิธีกรปากหวานไอ้แม็กน่ะเนาะแล้วกับวันที่3ไอ้แม็กก็สิมานี่นะครับไอ้แม็กนะครับพิธีกรปากหวานวันที่3พี่น้องเด้อเต้ายองพ่อเอ๊ะแล้วก็หัวหน้าแม่นยาย4มื้อนั้นก็สิแม่นทีมงานระเบียบเลยล่ะเนาะทีมงานระเบียบวัฒนศิลป์เลยครับมื้อนั้นวันที่3เนี่ยเต็มๆเลยครับเป็นทีมงานระเบียบวัฒนศิลป์เต็มๆเลยมาย่ำยามศิลปินประเทศไทยมาให้กำลังใจพ่อซื้อบัตรแล้วขอบคุณหลายครับขอบคุณครับว่าสายจากเพลวังเปิดมันชั่วโมงหนึ่งนะครับคุยกันมาครับพี่น้องป้องปายกาจังอยากอายเพิ่นว่าอันนั้นเนาะเมื่อไปหานกกันล่ะถ้ามีแฟนเพลงบางคนเพิ่นก็บอกอย่างซี่ล่ะก็เลยมาชี้แจงสู่ฟังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอกำลังใจจากผู้เพิ่นเว้านั่นล่ะให้เพิ่นเข้าใจอีพอนําเด้อครับอีพ่อเขาต้องขอโทษว่าได้ไปหาลูกหาเต่าอีหลีครับไปหาลูกพงศกรอีหลีนั่นล่ะครับก็อยากขอกระแสลูกดังก็ว่าได้เลยล่ะครับลูกมันดังแล้วตอนเนี้ยดังอีหลีตั้งนั่งอยู่กี่ก่อนซ่อนหลายเก่งพ่อเก่งครับเด็กหน่อยจบเมื่อ3ครับสูง160กว่าเมียก็พอแล้วว่าอ่อนซ่อนอยู่กี่เก่งครับเก่งมากทีมบดได้ให้ได้เบิดแม่ยะแด่ยังสอนซ่อนไฟต่อไปกับแม่ยะแด่นําครับกับอาทิมตลกน้ำมี6พร้อมต่อไปน้ำมี6อาจจะมายกมาทั้งวงเลยตอนนี้กําลังคุยกันอยู่ว่าลูกว่างเมื่อใดครับทีมน้ำมี6จะยกวงมาเลยตอนที่อีพีต่อไปนะครับอันนี้ก็คุยกับลูกแล้วก็คุยกับทีมงานตลกตะเลี้ยงแม่นเบิ่ดแล้วนะครับแล้วก็ทั้งดนตรีเพิ่นพร้อมอาจจะยกมาทั้งทีมเลยนะครับมาเล่นบทที่ศิลปินผู้ไทยนะครับแล้วรอติดตามว่าจะเป็นจากระเบียบไปแล้ว EP 3เนี่ยจะเป็นใครต่อไป EP ต่อไปครับนะครับก็คือเฮาก็ต้องอยู่จุดนี้ให้มันได้นะพี่น้องเนาะครับบัตร1ใบเท่ากับหัวใจ1ดวงซื้อมองไหนเนาะซื้อมองนี่มันบ่ครับเพจนี้เลยครับผมเอ้าบ่รู้ว่าแอดมินปักหมุดให้บ่ยังบ่สิยังมาให้แอดมินให้เปิดปักหมุดแอดมินวีก็แอดมินวีปักบ่เป็นเด้เจ้าคนปักให้ไปบ่บ่รู้คือการปักไปมีคนปักหมุดไปเนาะจักไปถ้าแม่นท่านได้ปักหมุดก็นี่ครับทักเพจนี้เลยครับแม่นทักมาเพจนี้เลยครับทักเพจนี้เลยทักเพจนี้เลยนะครับบัตร1ใบเท่ากับหัวใจ1ดวงพี่น้อง
นะครับเพราะว่าที่เป็นอมิรักแฟนเพลงแฟนหมอลำที่ผมที่พ่อวิวออกไปนี่ล่ะหากเพลงแบ่งปันกันเด้อพี่น้องเด้อครับตอนนี้นะครับหากสุดๆคือแฟนเพลงแฟนหมอลำนะครับข้อหมอลำอ่ะข้อหมอลำยาเบาให้กันวงนั้นวงนี้เป็นจังซี่อุ้มเบิ่งเลยพี่น้องอุ้มเบิ่งเลยในเวลานี้ห่วงนี้สงสารกันผมสงสารเลยเนี่ยยังลุงที่มาสิเพิ่นบอกว่าพ่อรอบนี้บ่ได้เลยขายบัตรบ่ได้หลายพ่อก็เป็นชี้แนะว่าจังซั่นจังซี่นําเด้อลูกเด้อตามที่พ่อเฮ็ดมาพ่อไปหม่องนั้นหม่องนี้มาไปจังซี่ก็เว้าสู่กันฟังเบิดกับไอ้นึงครับเฮ็ดจังได๋จังได๋พี่น้องจังซี่เห็นเฮาพี่น้องจังสิเข้ามาหาเฮาพ่อวีก็ไปเว้าสู่กันฟังเบิดครับอันนี้เฮาบ่ห่วงกันแล้วเพราะว่าหมอลำทุกคนทุกชีวิตต้องอยู่รอดนะครับต้องอยู่รอดนะครับวงการหมอลำต้องอยู่รอดอยู่รอดทุกคนอยู่รอดทุกวงแม้แต่บ่มีวงเพิ่นเฮ็ดขึ้นมาจังซี่เพิ่นเฮ็ดขึ้นมาไล่สุดมันนี่ก็เฮาไปกําลังใจกันเด้อพี่น้องเออครับผู้ที่มีแรงเนาะผู้ที่มีแรงทรัพย์เริ่มตัวกันหมอลำเพิ่นก็ได้แสดงเนาะครับแม่นๆๆคันได้ออกแสดงตามบ้านตามเจ้าภาพแล้วนี่เฮาบ่ว่ากันอันนั้นแม่นบ่มากเฮาอยากเลิกเบิ่งก็ได้แต่ว่าตอนนี้พอวีกับอันหัวหน้ามากนี่ก็อยากเชิญชวนพี่น้องมาอนุรักษ์นะครับมาส่งเสริมกลุ่มที่ไร้สดบ่ว่าสิเป็นกลุ่มไร้กระสังไร้น้อยไร้ใหญ่ไร้ใหญ่ไร้น้อยหรือว่าบ่มีคณะเพิ่นเอิ้นกันมาเป็นทีมมารวบรวมมาก็ต้องซอยกันว่าทุกๆชีวิตนะครับอาชีพหมอลำไม่มีอะไรจะทำอยู่แล้วนะครับตอนนี้ต้องลองได้แต่เพียงเนาะเมียนเมียนยังบ่เปลี่ยนนะครับก็ต้องขอที่แบบว่าคนละคนใช่ไหมซื้อยังกระดอกกระเดียแท้บ่มีแห้งทรัพย์ที่ซื้ออันนี้ก็ต้องขอโทษเพราะว่าเอาผู้ที่แบบว่าที่มีแรงที่มีแรงทรัพย์นั่นที่คอหมอลำนั่นซอยกันเด้อพี่น้องซอยกันซอยอุ้มซอยสู้ซอยกันเบิดทุกคนบ่ว่าสิเป็นวงไหนไร้สดนะครับเพราะพี่อยากเว้าอยู่หม่องนี้นะครับอยากบอกพี่น้องป้องปายผู้ที่มีแห้งทรัพย์อุ้มวงการบันเทิงให้มันอยู่ได้วงการหมอลำเฮานี่ล่ะข้อหมอลำซะปะครับแม่นบ่ครับข้อหมอลำให้พยุงซอยกันไว้ว่าทุกๆชีวิตนะครับแม่ตั้งแต่ได้100บาทก็เยียวยาเยียวยาไปบ่มีงานทําเฮ็ดหยังบ่เป็นอย่างหยังก็บ่ได้เฮ็ดหยังก็บ่เป็นก็อาศัยแต่แค่เงินเสียงลําครับนี่ล่ะพอพี่จังได้ออกมาเว้ากับหัวหน้ามาทักทายบังนี้ครับซื้อบัตรบังนี้ครับพูดครับทั้งวิธีเพิ่นกําลังเฮ็ดงานนี่ฉากใหม่ครับของ EP 3เฮาเปลี่ยนฉากใหม่นะครับครับฉากใหม่เป็นสีเหลืองหมูนะครับไลฟ์สดอยู่ได้ชมอยู่แล้วครับเป็นไรนะเนี่ย